สวัสดีแคทเรดิโอโตแมวในคืนวันอังคารที่24พฤษภาคมนะครับอยู่กับเปิร์ลสวิทกรมมรณันในคืนนี้ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนรับช่วงต่อจากพี่ยักษ์คมสันนันทจิตแล้วก็พี่เล็กวิซี่คาเฟ่นะครับขออภัยด้วยวันนี้ท่าทางจะแพ้อากาศนะฮะแล้วก็มันจะทำให้ติดขัดเวลาที่จะพูดกับคุณผู้ฟังนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังเยอะๆพูดให้น้อยๆก็แล้วกันในคืนนี้สื่อสารกันเข้ามาได้ที่ facebook.com/thisiscatradio ที่จบไปครับนาฬิกาทรายจากอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือช่างมันจากสมเกียรตินะครับอ่ะมาฟังเพลงกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับมีเพลงใหม่ซิงเกิลล่าสุดจาก Polycat ที่เข้ามาในชาร์ต Cat 30ประจำสัปดาห์โอ้ยไม่ไหวแล้วฟังเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเป็นเพราะฝนครับอัลบั้มชุดล่าสุดของ Venus Butterfly แหละครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะคือล่าสุดนั่นเองฮะในชุดอัลบั้ม Venus Butterfly The First นะครับชื่อเพลงว่าคิดมากก็produce และดูแลโดยคุณแซนดี้แล้วก็พี่กรณ์ณัฐพลศรีจอมขวัญ นะครับมีคุณผู้ฟังขาประจำช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนน้องเข้าตูสื่อสารเข้ามาบอกว่าสวัสดีหลังเที่ยงคืนค่ะเห็นรูปป๋าใน IG แล้วนึกถึงจ่าซอในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Descendants of the Sun คือเรื่องอะไรฮะแล้วจ่าซอนี่เป็นใครเป็นคือผมไม่เคยดูไม่รู้ว่าเป็นใช่ซีรีส์ที่เขาฮิตเกี่ยวกับเรื่องทหารป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปเสิร์ชดูก็ได้ครับวันนี้ขอเพลง Give Up On Love ของ The Whitest Crow แล้วกันค่ะเมื่อวานเปิดเพลงของวงนี้แล้วยิ่งทำให้อยากจับอัลบั้มใหม่แล้วก็ติดตามกันแล้วกันนะครับน่าจะวางจำหน่ายในอีกไม่นานแล้วก็เชื่อว่าในงาน Cat Expo จะต้องมีติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากให้คุณผู้ฟังได้ซื้อกันอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามกันต่อไปอ่ะขอมาจัดให้ทันทีครับนี่คือ Give Up On Love จาก The Whitest Crow New Cat สนับสนุนโดยโอมเม็ดบีเครื่องประดับสัญชาติอเมริกัน BU B OMถึงช่วงเวลาของการแนะนำเพลงใหม่ New Cat ครับสนับสนุนโดย Ohm Medbeat เครื่องประดับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาสนุกกับการแต่งตัวที่เป็นตัวของคุณเอง BU B Ohm นะครับสามารถเลือกสิ่งที่แสดงความเป็นตัวคุณไม่เหมือนใครได้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอนะครับที่สยามพารากอนแล้วก็ CentralFestival Eastview นะครับรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอมได้ที่ facebook.com/ohminthailand page IG และ LINE ที่ ohminthailand นะครับวันนี้ขอเลือกหยิบเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากวงที่ผมติดตามผลงานของเขาทุกซิงเกิลทุกๆเพลงมาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็ย้ายจาก Believe Record มาอยู่กับสังกัด What The Duck เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้ถูกทำการ produce แล้วก็ดูแลโดย Betty William ด้วยนะครับซึ่งเป็นproducer ต่างประเทศที่มาช่วยดูแลให้นะครับชื่อเพลงว่ารู้ว่ามีจาก Brown Flying ครับเป็นหนึ่งวงดนตรีที่เล่นสดและลีลาไม่เหมือนใครมันมากๆนะครับโดยเฉพาะลีลาของนักร้องนำที่เล่นกีตาร์ไปด้วยเท่สุดๆเลยล่ะครับเกิดมาในยุคเดียวกันกับสมัยที่มีนวัตกรรมใหม่ของโลกนะครับที่เรียกว่า iPod นั่นเองเพราะผมฟังเพลงนี้บ่อยมากในช่วงชั้นมัธยมส
มัยเมื่อ13ปีที่แล้วแหละครับแล้วก็ใส่เอาไว้ใน iPod งานจาก Galaxy ในอัลบั้มชุด Ready to Drink นะครับเพลงนี้ชื่อว่ายิ่งอ้วนยิ่งชอบครับต่อด้วยงานเก่าเช่นกันจาก Triumph Kingdom Completely Perfect ครับอ้วนหายไปนานแล้วเหมือนกันนะครับน้องมาริยาลินเอเรียนจากสังกัด Small Room กับเพลงที่ชื่อว่าบุ๋งเท่าที่จำได้ว่าตอนนั้นกำลังออกเทปอยู่ดีๆไม่ใช่ออกเทปสิออกซีดีใช่ไหมทำเพลงอยู่ดีๆออกอัลบั้มก็ต้องติดไปเรียนต่อที่ต่างประเทศรู้สึกว่าจะไปเรียนที่ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ยุโรปตอนนี้ไม่รู้ว่ากลับมาเมืองไทยแล้วหรือยังหายไปเลยชื่อเพลงว่าบุ๋งนั่นเองนะครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีผู้ฟังขอเพลงเข้ามาครับน้องปลาแปลงขาประจำอีกหนึ่งคน อยู่แถวสำโรงนะเป็นแฟนที่ฟังแคทเรดิโอทุกๆคืนช่วงหลังเที่ยงคืนของานใหม่ของคุณบอย Imagine เข้ามาซึ่งเป็นนิวแคทที่เปิดให้ฟังเมื่อคืนนี้วันนี้เปิดให้ฟังอีกรอบกันละกันครับเพลงนี้ไม่มีชื่อเลยใช้ชื่อว่า Untitled Single ครับถ้าโลกนี้ไม่มีพระจันทร์เธอจะคิดถึงกันหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้านี้จะมีภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องหนึ่งจากสังกัด GDH นะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องภาพยนตร์เทิดพระเกียรตินั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณสืบนาคเสถียรด้วยแล้วก็คนที่รับบทเป็นพี่สืบไม่เรียกพี่ไม่ได้นะต้องเรียกคุณสืบแหละเพราะว่าน่าจะรุ่นคุณอาได้นะฮะหรือว่ารุ่นใกล้เคียงกับคุณพ่อได้เลยก็คนที่จะมารับบทเป็นคุณสืบนะครับเสถียรก็คือคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั่นเองนะครับติดตามให้ดีกันละกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะออกมาเวลามันต้องจามเลยนะในระหว่างที่พูดอยู่มันขัดจังหวะมากๆเลยนะฮะนึกออกไหมมันจะแสบตาก่อนแล้วมันก็จะมาแสบโพรงจมูกแล้วมันก็จะอ้าปากค้างประมาณ3วิทำให้พูดไม่ได้ครับที่บนเนี่ยไม่จามพอจะพูดเรื่องเล่าอะไรให้ฟังดันจามตลอดเลยเล่าต่อว่าผู้กำกับที่รับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคุณโอภาคภูมิวงภูมิที่เป็นหนึ่งในผู้กำกับที่กำกับคู่กับพี่ต้องบรรจงมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์เรื่องแฝดนะครับแล้วก็มาเริ่มแยกทำกันคนละเรื่องแต่ว่ายังรวมไว้อยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างสี่แพร่งห้าแพร่งอย่างเงี้ยนะก็ไปติดตามเป็นหนึ่งคนที่กำกับภาพพยนตร์ได้ถึงรสถึงอารมณ์เป็นอย่างมากแหละครับพักสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเข้าสู่ชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของเปิดในคืนนี้แล้วนะครับแคทเรดิโอแคทเรดิโอโตโตแมวแมวสถานีเพลงแมวอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยกระจายเสียงสดส่งสัญญาณทั่วสารทิศอย่างรู้แจ้งรู้จริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันคนเปิดเผยทุกด้านอย่างเป็นกลางไม่มีตกข่าวขอเสนอแคทข่าวสั้นแคทข่าวสั้นวันนี้ดวงดีจบข่าวติดตามแคทข่าวสั้นข่าวสั้นทันเหตุการณ์ทั้งในและนอกโลกรู้แจ้งรู้จริงเสนอฉับไวได้ที่นี่แคทข่าวสั้นแคทเรดิโอเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเปิดในคืนนี้แล้วครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่ Cat Radio แล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ที่จะได้อยู่ด้วยกันนะครับสื่อสารก็เข้ามาได้ครับที่ facebook.com/thisiscatradio วันนี้แพ้อากาศขออนุญาตเปิดเพลงเยอะๆพูดน้อยๆก็ละกันนะครับFacebook กันเข้ามาได้นะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยงานจาก Body Slam ครับ
จากอัลบั้มชุดครามเมื่อ6ปีที่แล้วฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเพลงนี้ความรักจดจำมันไว้และใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆให้ฟังเพลงเหล่านี้เพื่อให้คุณได้ปลงและเข้าใจสัจธรรมกันมากขึ้นครับมาตอนด้วยงานที่อยู่ในชาร์ตแคป30เพลงใหม่ล่าสุดจากสเลอร์ครับล่าสุดในสัปดาห์นี้หลังจากเข้าชาร์ตมา4สัปดาห์ขึ้นจากอันดับที่4มาอยู่ในอันดับที่2รอจ่อขึ้นอันดับที่1อยู่แล้วนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าโลก2หรือว่า Us ครับ2มิถุนายนนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของ Damien Rice ก็จะได้เจอเขาแล้วนะครับที่กรุงเทพนะเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะวันที่2มิถุนาแต่ว่าพอเข้าไปดูในเว็บไซต์บางที่ก็เขียนว่า4มิถุนานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คโอ้ยอนุญาตเช็คให้อีกทีนะครับเข้าไปที่เว็บของไทยทิกเก็ตเลยโชว์จะมีในวันที่2มิถุนาซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีหน้านะครับแล้วก็จัดเวลา2ทุ่มนะถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับบัตรขายหมดภายใน10นาทีที่ทำการเปิดให้จองบัตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเท่มาก Damien Rice บอกว่าข้อแม้อย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าจะให้เขามาเล่นเนี่ยผู้จัดงานที่จะจ้างเขามาเล่นห้ามขอสปอนเซอร์ฮะเออเราจะหาเงินจากไหนมาช่วยสนับสนุนให้ขายบัตรล้วนๆแต่เพียงอย่างเดียวแล้วคนจัดก็ใจมากๆจริงๆที่กล้าลงทุนเอาเดเมนไรส์มานะครับกระแสตอบรับดีเยี่ยมใครมีบัตรก็ดีใจด้วยผมเองหาบัตรไม่ได้เลยได้ซ้ำจะซื้อก็ซื้อไม่ทันใช่ไหม10นาทีที่เปิดขายหมดเลยแล้วก็ใครโชคดีไปดูอย่าลืมเอามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับใกล้จะหมดเวลาของเฟิร์นในคืนนี้แล้วล่ะครับสนุกกันต่อในช่วงท้ายในชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนี่คืองานจาก Lomosonic สายครับหมดเวลาของเฟิร์นในคืนนี้แล้วก็สัปดาห์นี้แล้วล่ะครับวันนี้ขออภัยจริงๆที่สภาพไม่ค่อยพร้อมโพรงจมูกไม่ค่อยรับมือกับการออกเสียงได้ชัดเจนนะครับพูดง่ายๆแพ้อากาศนั่นเองเดี๋ยวกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าครับทุกคืนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนคืนนี้ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ